ในช่วงกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ Toyota Thai Premier League Highlight นะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวจะมีเกมของกลุ่มทีมลุ้นแชมป์ให้ชมกันนะครับคู่แรกเดี๋ยวไปที่ SCG Stadium ครับไปดู SCG เมืองทองยูไนเต็ดเจอกับสิงห์ท่าเรือกันครับครับทีมลุ้นแชมป์อย่าง BC พลาดท่าไปแล้วมาดูเมืองทองบ้างแฟน 8,978 คนศิวกรผู้ดูผู้ตัดสินนะครับสิงห์ท่าเรือเสมอราชบุรีมา 2-2 เป็นการเสมอ2นัดติดส่วน SCG เมืองทองชนะแอร์ฟอร์สมา 1-0 ธนาชิตเองต้องการชนะต่อเนื่องถ้าทำได้โอกาสลุ้นแชมป์ยังพอมีเปิดกว้างอยู่ส่วนดุสิตเองสบายตัวครับมี 4-5 คะแนนปีนี้รอดแน่ๆแล้วน้องใหม่1ทีมเริ่มมาเป็นสิงห์ท่าเรือได้ลูกฟรีคิกโขกก่อนโดยสุวรรณเดชแต่ว่าตรงตัวของกวินได้เซฟตั้งแต่12นาทีแรกครับของกวินยัง 0-0แต่เป็น0-0ในสิงห์ท่าเรือขึ้นมาจังหวะนี้จังหวะหลุดมาของอีเคชุกูคาลูหลุดเดี่ยวอย่างนี้เอียงแล้วก็หักข้อ1ประตูต่อ0ที่เสา2เลยครับนาทีที่30สิงห์ท่าเรือช็อกแฟนของเจ้าถิ่นจังหวะแทงบอลไปแล้ววิ่งใช้ความเร็วแซงกองหลังของ SG เมืองทองโอ้โหดูเฉียบขาดแล้วครับจังหวะนี้ของคาลู1-0ทีมยังขึ้นนำไปก่อนยิงหลอกกวินคนละทางด้วยนะครับครับคือทั้งเบียดทั้งดึงเนี่ยเอาไม่อยู่จริงแข็งแรงมากครับคาลูพอถูกขึ้นนำเมืองทองก็หาจังหวะที่จะเอาประตูตีเสมอแต่ก็ยังไม่ได้ลูกยิงไกลของสารัตอยู่เย็นหลุดเสาแรกออกไปจบครึ่งแรกเป็นสิงห์ท่าเรือนำ1ประตูต่อ0คู่นี้นัดแรกเมืองทองไปถล่มมา 4-0 ที่แพสสเตเดียมนะครับมาดูครึ่งหลังจะเป็นอย่างไรครึ่งหลังเริ่มมาเป็นเจ้าถิ่นได้ลูกฟรีคิกก่อนเล่นเอาชนินต้องปัดทิ้งออกมาได้ปัดแต่แถว2ยิงสวนฮู้ฮู้ตีเสมออย่างสุดสวยของสารัตอยู่เย็นโอ้กองหลังของสิงห์ท่าเรือเคลียร์มาไม่ขาดแล้วมีใครพร้อมครับเป็นสารัตซัดลูกนี้ตกเต็มข้อจริงๆครับโอ้สุดยอดครับลูกยิงของเจ้าตังสารัตอยู่เย็นครับยิ่งเล่นยิ่งดีวันดีคืนครับดูครับเก็บตกมาแล้วซัดด้วยซ้ายยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี่พายุทะลุฟ้ากิ้งหลุนหมุนเข้าไปตรงตาข่ายอย่างงดงามเลยครับลูกยิงของสารัตอยู่เย็นครับโอ้เป็นคาลูด้วยที่พักบอลหลุดเท้าแล้วทำให้สารัตได้ตัดแล้วก็ประตูที่2มาเลยครับโดยพุทธิชัยทาทองนาที66โอนได้ประตูตีเสมอแค่2นาทีก็แซงนำโดยพุทธิชัยจากลูกเตะมุมนะครับทิ้งตัวกวาดที่เสาแรกบอลเปลี่ยนทางเล่นเอาชนินเองก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อมีเพื่อนบังอย่างนี้ฉกขกครับเปลี่ยนทางบาง2-12-1ก็ลุยต่อจังหวะนี้เป็นจังหวะของมิลานบูบาโลบ้างแต่ยังกินชนินเพิ่มไม่ได้ครับยังแค่2-1อยู่เดินหน้าต่อมาเป็นร้อยออกแล้วก็3-1จริงๆจากเคลตันซิวาตัวสำรองในเกมนี้ครับได้ซัดพอถูกตีเสมอพอเสียประตูแล้วแนวรับของสิงห์ท่าเรือดูเอาไม่อยู่จริงครับประตูที่3ของเมืองทองประตูตอกย้ำชัยชนะโดยเคลตันซิวา3ประตูต่อ1ได้ยิ้มนะครับทางทาราเจสบอลยาวมาของสิงห์ท่าเรือพยายามจะเล่นต่อแต่ก็ไม่ได้แล้วก็จบเกมไปว่าเอ็นจีเมืองทองทำได้เอาชนะสิงห์ท่าเรือได้3ประตูต่อ1เป็นการชนะ2นัดติดต่อกันแซง BC ขึ้นมาเป็นที่3ของตารางครับจาก61มา64คะแนนแล้วครับแสดงความดีกับลูกทีมของเขาทุกคนนะครับที่ลงเล่นในวันนี้แล้วก็ขอแสดงความดีกับลูกทีมที่นั่งที่มานั่งสำรองและที่ไม่ได้ลงเล่นแล้วก็ทุกกับลูกทีมที่นั่งบนอัศจรรย์ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็คือมันเป็นชัยชนะแห่งอนาคตครับแล้วก็คือวันนี้ทีมเราชนะครับครับหลังจากจบเกมนี้ทีมเราก็ในตารางคะแนนแล้วก็กระโดดขึ้นมาหน่อยก็ตอนนี้เราก็น่าจะกดดันชลบุรีกับทีมเทโรก็รอดูกันต่อไปครับว่าตอนจบฤดูกาลมันจะเป็นยังไงครับเขายังไม่ลืมบุรีรัมย์ครับก็เรายังรอดูจนจบฤดูกาลครับว่าจะเป็นยังไงก็ที่จริงในครึ่งแรกเล่นกันได้ดีครับเล่นกันได้ดีแต่ว่าฟุตบอลมันก็ต้องดีให้ตลอด90นาทีแต่ว่าเสียสมาธิไปนิดนึงกับลูกเซตพีซลูกที่เสีย2ลูกแรกค่อนข้างเสียเร็วด้วยแล้วก็เสียติดกันมันก็ทำให้เป๋ไปนะแต่ก็อย่างก็ต้องรับเมืองทองก็ยังเป็นเมืองทองเป็นทีมที่แข็งๆแล้วครับแต่วันนี้เขาเล่นในบ้านด้วยครึ่งหลังมาเขาก็ยอมรับว่าวันนี้เขาทำได้ดีกว่านะก็ต้องไปเตรียมแมตช์หน้าสู้แมตช์หน้าต่อไปคู่ต่อไปครับไปที่ชลบุรีสเตเดียมครับไปดูชลบุรี FC เจอกับศรีสะเกษ FC กันครับ
เมื่อเมืองทองทำได้แล้วมาดูว่าชลบุรีจะทำได้หรือไม่นัดที่แล้วไปแพ้แก่อาร์มี่มา 0-1 เป็นการแพ้นัดแรกในรอบ16นัดของชลบุรีส่วนศรีสะเกษแพ้มา2นัดติดนัดที่แล้วแพ้บุรีรัมย์มา 1-3 แฟนๆ 5,943 คนทวีชัยสุภัทรวันผู้ตัดสินนะครับเล่นในบ้านเป็นทีมที่1ใน3ทีมที่ยังไม่แพ้ในบ้านนะครับของชลบุรีร่วมกับบุรีรัมย์และก็ BEC ถึงครบโพสต์หน่วย OBC แพ้ไปแล้วสิครับเพิ่งจะแพ้ราชบุรีไปเสียสติไปแล้วใช่ครับ เริ่มมาเป็นศรีสะเกษทักทายก่อนทักทายศรีทวีชัยลูกยิงของวิเตอร์อามาโร่ครับยังไม่ได้ทีนี้มาดูจังหวะของฝั่งเจ้าถิ่นชลบุรีบ้างบอลเลาะเลาะหาช่องจนเจอของเกิดวิทวีการแต่ว่าก็ยังไม่เข้ากรอบเหมือนกันบอลมาซ้ายของทางศรีสะเกษลูกนี้สันติราชยิงติดเซฟศรีทวีชัยยังไม่พ้นนะครับแต่เกตใหม่ของศรีราชเองก็ศรีทวีชัยเซฟเหมือนเดิมก็ยัง 0-0 เป็นศรีสะเกษที่มารอโต้ทำให้ฝั่งของชลบุรีตะวันนี้ครับที่สันติราชยิงแล้วติดขาของศรีทวีชัยแล้วกลับมาเข้าทางของสันติราชได้ซัดใหม่อีกทีนึงก็ติดมือศรีทวีชัยยัง 0-0 แต่เป็น 0-0 ที่ครึ่งแรกศรีสะเกษมาดุเหลือเกินพอก็อันด้าก็ติดเซฟอีกครั้งหนึ่งงานยุ่งหน่อยครับวันนี้ของศรีทวีชัยแต่ก็ยัง 0-0 ยังเก็บได้หมดไม่ว่าซ้ายหรือขวาที่ศรีสะเกษมาทีนี้จังหวะโต้ยาวๆบอทางซ้ายโดยเกือกฤทธวีการนิ่มๆเลยครับ1ประตูต่อ0นาที32บอลยาวๆมา3จังหวะแล้วแปรข้ามศีรษะของประภาสกอบแก้วเข้าไปทำให้ชลบุรีขึ้นนำจากโอกาสน้อยกว่าทีมเยือนนะครับในครึ่งแรกเนี่ยเป็นแฟนได้เฮแล้วครับบอลยาวๆมาข้ามฟากมาเกลือกลิบไม่จับไม่แต่งยกขาแปรข้ามศีรษะของประภาสเข้าไปครับต้องชมคนจ่ายอย่างคูชิดะนะครับที่จ่ายจังหวะนี้ไปแม่นยาวมากแล้วเกลือกลิบก็ยิงดีครับคือกะน้ำหนักบอลดีมากไม่ต้องจับเลยครับลูกนี้คลาสสิกมากครับ 1-0 เจ้าถิ่นขึ้นนำพอถูกขึ้นนำทีนี้มาดูจังหวะสวนมาของฝั่งศรีสะเกษบ้างเป็นแม่กัด 1-1 ตีเสมอได้ในที่39ดูภาพช้ามีคนขอลูกนี้สวยงามพอๆกันครับ2ประตูที่เกิดขึ้นนี่นะครับสวยงามทั้งคู่ครับกอก้าอันด้าเปิดยาวมาเบรนท์แมกกัดวิ่งมาครับยิงแบบปั่นไซโป้งบอลไซโค้งแหวกหญ้าฝ่าอากาศลอยเข้าไปฟาดตุงตาข่ายเข้าไปอย่างสวยสดหยดย้อยครับโอ้โหนี่อะไรครับจังหวะยิงของเบรนท์แมกกัดผู้นี้นี่เองครับ 1-1 ตีเสมอได้ศรีสะเกษเรื่องจบครึ่งแรกด้วยกันเสมอ 1-1 ครึ่งหลังศรีสะเกษก็ลุยต่ออ๋อไปท้ายครึ่งแรกท้ายครึ่งแรกที่ตีโก้คุณย่าได้ยิงลงตัวของประภาสกอบแก้วจบครึ่งแรกเสมอกัน 1-1 คู่นี้นัดแรกเสมอ 0-0 ถือว่าชลบุรีเองกินศรีสะเกษไม่ง่ายนะครับครึ่งหลังเป็นโอกาสของทางชลบุรีแล้วก็2ประตูต่อ1จากลูกมงของตัวสำรองอย่างบวรตาปลานะครับนาที49เริ่มครึ่งหลังมาแค่ 4-5 นาทีเท่านั้นครับที่ชลบุรีทำได้จากลูกเตะมุมโดยกรกฎเปิดมาแล้วขึ้นขกหนึ่งหนึ่งของบวรตาปลาครับเจ้าบอลบวรตาปลาครับเด็กหนุ่มจากพะเยาไม่ได้หล่ออย่างเดียวครับ เล่นบอลดีด้วยครับเ นี่ยครับหน้าตาก็หล่อแล้วหม่งลูกนี้เข้าไปยิ่งหล่อเข้าไปใหญ่ครับพอขึ้นนำทีนี้เกมมาครับเกมของทางชลบุรีจังหวะพลิกชิปของมิเนโร่ไม่เข้ากรอบแล้วครับยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้มาดูจังหวะคือเกือบจะตีเสมอได้ของฝั่งศรีสะเกษเหมือนกันสันติราชบอลมาเข้าทางกระโดดฟาดแล้วแต่ว่าศรีทวีชัยวันนี้ช่วยทีมได้เยอะจริงๆครับจังหวะที่บอลยาวๆมาแล้วตัวประกบเสียท่าแก่สันติราชแล้วครับจังหวะนี้กรกฎชนทรทิศเสียท่าแล้วดูสันติราชแต่ก็กินศรีทวีชัยไม่ได้ยัง 2-1 ที่ชลบุรีนำอยู่ช่วงท้ายบอลทุ่มแล้วก็จบเกมไปด้วยว่าชลบุรีก็ทำได้เหมือนกันเอาชนะศรีสะเกษไปได้2ประตูต่อ1ทำให้ช่องว่างของชลบุรีกับเมืองทองยังไม่แคบลงคิดว่าช่องว่างของชลบุรีกับบุรีรัมย์จะแคบหรือไม่ต้องดูคู่บุรีรัมย์ต่อแล้วครับแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปดูกันเลยครับว่าเกมระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับโอสถสภา M150 สระบุรีเกิดอะไรกันขึ้นในเกมนี้ครับไปติดตามกันครับที่บ้านมีลำแต่อยู่ที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงครับที่สนามไอโมบายโดนแบน1นัดแต่แฟนมาชมได้เป็นแฟน2,261คนบุรีรัม
ไม่แพ้มา4นัดติดโดยชนะ3เสมอ1ตอนที่เราชนะศรีสะเกดมา 3-1 ส่วนโอสถก็ไม่แพ้มา3นัดเหมือนกันชนะ2เสมอ1ตอนที่เราชนะสุพรรณมา 1-0 มี44คะแนนสบายตัวแล้วครับผู้ทีมของเตโก้มากอบกู้โอสถได้ทันการแต่เริ่มมาเป็นโอสถที่ใช้จังหวะสวนสวนยาวขึ้นมาบอทะลุมาของชิเป่าได้ซัดแต่กันไปไหนไม่รู้ครับไม่ตรงกรอบแล้วก็ศิวรักษ์ไม่ต้องเซฟอะไรยัง 0-0 แต่เป็น 0-0 ที่บุรีรัมย์พยายามเปิดเกมลุกเข้าใส่แล้วทางโอสถก็ใช้จังหวะยาวอย่างนี้แต่วันนี้ไม่ขออธิษฐานการนูให้มาที่วุฒิชัยอสุชีวะตรงตัวของศิวรักษ์เทศสูงเนินเจ้าตัวเจ็บด้วยนะครับจังหวะที่ยิงแล้วโดนทางอเดสตูเนสไล่มาแซะเล็กๆทำให้ลุกไม่ขึ้นนะครับวุฒิชัยอสุชีวะจากบอลยาวของอธิษฐานการนูมาแล้วความเร็วกว่าระหว่างง้างยิงเนี่ยโดนนี่ครับโดนหวดเล็กๆที่หัวเข่าทำให้ยิงไปแล้วเจ็บนะครับวุฒิชัยยัง0-0อยู่ทีนี้เป็นณรงค์จันทร์เสวกบ้างบินปัดแต่ก็บอลไม่เข้ากรอบเพราะลูกบินของศิวรักษ์ก็ยัง0-0เห็นว่า0-0เนี่ยเป็นโอกาสของโอสถมากกว่ามาดูลูกเตะมุมของฝั่งบุรีรัมย์บ้างบอลปอกแปกไปมาแล้วก็เป็น1-0โดยดาวิดโรเชล่าครับโคกทะลุแนวป้องกันของโอสถไปได้หมดแบบไม่น่าเชื่อตัวคุมเส้นอย่างเกรียงศักดิ์ก็เอาไม่อยู่ลูกโคกของดาวิดโรเชล่าจะบอลเหมือนจะไม่มีอะไรครับดูโรเชล่าโคกแล้วบอลลงพื้นหลุดไปหลุดมาลอดขากองหลัง2คนเข้าไปเกมนี้เป็นอนุวัตรศรีเมืองช่างพุทธศิลป์นะครับดูจังหวะบอลของทางบุรีรัมย์ขึ้นนำไปก่อนนาทีที่3นาทีที่41นะครับพอถูกขึ้นนำก็ตีเสมอได้ทันควันกันโดยตัวสำรองอย่างกฤษดาเกมเดมที่ลงมาแทนวิชัยสุชีวะนาที44ครับที่บุรีรัมย์ตีเสมอได้ไม่ยอมให้ฝั่งทางโอสถตีเสมอได้ไม่ยอมให้ฝั่งบุรีรัมย์หนีเข้าไปไกลได้เร็วได้ไกลครับกฤษดายิงลูกนี้ได้เต็มข้อทีเดียว 1-1 มีช่องแต่ว่าบอลคมเหลือเกินศิวรักษ์ก็ไม่ทันนะครับเมื่อเจอยิงแบบนี้ยิงแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยจริงๆครับลูกนี้ตัวเกือบจะได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากปาตินโยในช่วงท้ายครึ่งแรกครับบอลข้างคานออกไปจบครึ่งแรกเป็นเสมอ 1-1 โดยคู่นี้นัดแรกบุรีรัมย์ชนะไป 2-0 ไปที่แล้วบุรีรัมย์ชนะไป4ประตูต่อ1แต่ที่ไอโมบายแต่วันนี้ที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงลูกฟรีคิกโดยธีรธรบุญมาทันก็เข้ามือของชัดชัยบุตรพรมครับหลอกให้กองหลังกระโดดแล้วมาใหม่จังหวะนี้ได้โขกของทางปาตินโยก็ข้ามคานยังไม่ได้ประตูเพิ่มกันธีรธรมาใหม่บุรีรัมย์เร่งต่อครับธีรธรเปิดมากองหลังโขกไม่ขาดอย่างนี้อดิศักดิ์ไกรสอนตรงตัวของทางชัดชัยบุตรพรมครับก็เลยทำให้ยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้ยัง 1-1 เท่าเดิมทีนี้บอลยาวๆของฝั่งโอสถบ้างมาถึงอารอนดาซิวาต่อส้นมาให้กับทางกฤษดาเก็มเด็มบอลมันข้ามคานครับลูกนี้บอลโด่งข้ามคานไปนิดเดียวเท่านั้นตัดมาเป็นโอสถสวนอีกแล้วสวนยาวๆมาโดยณรงให้มาทางขวามีหลุดเดี่ยวมาอย่างนี้ของชิปเปาโอ้โหไม่ใช่ชิปเปาเป็นชิปเบามากกว่าครับชิปตรงตัวของศิวรักษ์ครับจังหวะนี้บอลยาวๆนรงให้มาเนี่ยได้เปรียบแล้วนะครับดูชิปเปาชิปลูกนี้ชิปเปาชิปซะเบาเชียวแม่ก็เลยยังกินศิวรักษ์เพิ่มไม่ได้ลูกฟรีคิกไปทางเสา2กองหลังโขกมาที่เสาแรกก็เสร็จโรเชล่าเลยครับนาที86บุรีรัมย์ขึ้นนำอีกครั้งจากดาวิดโรเชล่า2วงของเขาเป็น2ประตูให้บุรีรัมย์ขึ้นนำจากลูกฟรีคิกโดยธีรธรทางเสา2โกโซวัตโขกตั้งมาว่าโขกสกัดแต่ผิดเหลี่ยมมาก็ทางโรเชล่าเลยถูกขึ้นนำเลยครับโอ้โหบ่งชงให้โรเชล่าช้าๆและโกโซวัตลูกนี้แต่ว่าโอสดไม่ยอมแพ้ง่ายๆจากทางอรดาซิวาตามน้ำเปลี่ยนทาง2-2ถูกขึ้นนำแค่นาทีเดียวตีเสมอได้ทันควันบุรีรัมย์นึกว่าจะชนะอยู่แล้วนำนาที86แต่โอ้โหถูกตีเสมอเร็วอีกแล้วโดยอารอนดาวซิวาตัวสำรองจากจักริดบุญคำตัวสำรองให้มานะครับแล้วอารอนก็
ไม่ได้เปลี่ยนทางเพียงแต่ว่าเพิ่มความเร็วของฟุตบอลเท่านั้นตวัดตามน้ำไปทำให้ศิวรักษ์ก็ลงพื้นไม่ทันเมื่อเจอยิงแบบนี้ 2-2 นาที87ที่โอสถได้ประตูตีเสมอเร็วอีกแล้วเหมือนในครึ่งแรกเลยครับมีประตูตีเสมอบุรีรัมย์เร่งต่อในช่วงท้ายเร่งแล้วดูตูเนสได้แปรลูกนี้โด่งข้ามคานแบบได้ลุ้นทีเดียวแต่ก็ลุ้นแล้วก็เก้อไปยัง 2-2 เท่าเดิมส่วนทั้งเวลาศิวรักษ์เปิดยาออกมาแล้วก็ชาชัยประยาวแล้วก็จบเกมเป็นนั้นว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงเสมอไป2ประตูต่อ2บุรีรัมย์ยืนรอชลบุรีแล้วก็เมืองทองทำให้การลุ้นแชมป์อีก4นัดก็ยังสนุกเหมือนเดิมครับตารางคะแนนตอนนี้ครับบุรีรัมย์อยู่ในแต่34นัด70แต้มนะครับเป็นจ่าฝูงแต่ก็มีหยุดรอชลบุรีที่อยู่อันดับที่2 34นัด68แต้มนะครับจี้ก็เหลือ2คะแนนเท่านั้นอันดับ3 SCG เมืองทองยูไนเต็ด64แต้มก็ยังมีหวังอันดับ4 BEC เทโลศาสนะครับ34นัด62แต้มเสียดายที่ไปสะดุดเลยโอกาสมาเสียลอยน่าจะดุดลอยไปที่5นี่ราชบุรีมิตรผลนะครับขณะที่โซนท้ายตารางครับ GSE สมุทรสงครามเป็นอันดับที่20หรือบวยนะครับ16คะแนนเท่านั้นจาก34เกมเหนือขึ้นมาครับอันดับที่19เป็น Air Force Central FC มี29คะแนนอันดับ18สงขลายูไนเต็ด31คะแนนเหนือขึ้นไป17ในเพื่อนตำรวจ34คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายที่จะตกชั้นอันดับ16ตอนนี้เป็นปตท.ระยองครับมี36คะแนน TOT ก็มีอยู่38คะแนนนำปตท.อยู่แค่2แต้มเท่านั้นครับโปรแกรมในวันเสาร์ที่22ก็18นาฬิกา2คู่โอสถขอไปครับวันพุธที่22ครับ18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ฮะวันพรุ่งนี้ครับโอสถพบกับชลบุรีทางทูสปอร์ต2นะครับราชบุรีพบบางกอกกราสทางทูสปอร์ต SD 2ชัยนาทพบสุพรรณบุรีทางทูสปอร์ต SD 3สงขลาพบกับปตท.ระยองทางทู358นะครับส่วน19นาฬิกาสิงห์ท่าเรือพบ BEC เทโลศาสนะทางทูสปอร์ต5แล้วก็19นาฬิกาต่อเพื่อนตำรวจพบเชียงรายทางทูสปอร์ต6เจสสุสงครามพบกับ TTSC ทูสปอร์ต7นะครับศรีสะเกษพบ Air Force ทางทู352คู่20นาฬิกา2คู่คู่แรกอาร์มี่พบ SG เมืองทองทางทูสปอร์ต2อีกคู่หนึ่งแบงคอกพบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทางทูสปอร์ต SD 3ครับเอาละครับวันนี้รายการ Toyota Thai Premier League Highlight ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ลากันไปด้วย Man of the Week ครับนะครับนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้ซึ่งเราเลือกเป็นคนนี้ครับเควินเซนต์ครับกองหน้าของสงขลายูไนเต็ดที่ทำให้สงขลาเนี่ยนะครับสามารถพลิกมาชนะบางกอกกราสได้ส่วนวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ